36เส้นชีวิตโยกย้ายใกล้บ้านเส้นชีวิตเกิดขึ้นจากง่ามมือเส้นชีวิตเส้นนี้เมื่อโค้งล้อมเนินครอบครัวไปได้เพียงครึ่งหนึ่งก็ขาดหายไปแล้วก็มีเส้นชีวิตทางท่อนปลาย ขึ้นมาต่ออยู่ทางภายนอกกับเส้นชีวิตอีกที่นึงเส้นชีวิตทั้งสองเส้นนี้เหลื่อมล้ำกันอยู่มีลักษณะเป็นเส้นราบแสดงว่าเจ้าของมือนั้นคิดจะโยกย้ายครั้งหนึ่งเมื่อนั้นก็จะมีลาบผลขึ้นครั้งหนึ่งหลังจากโยกย้ายแล้วลาบผลก็หมดไปเมื่อใดคิดจะโยกย้ายอีกเมื่อนั้นก็จะมีลาบผลอีกเส้นสองเส้นนี้ให้ความหมายผิดกันตรงที่เลข35ยิ่งย้ายยิ่งใกล้บ้านเดิมออกไปเลข36ยิ่งย้ายยิ่งใกล้บ้านเดิมทุกทีคำย่อว่าเส้นชีวิตโยกย้ายใกล้บ้าน